สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้เหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยหรอเพราะคาบเล็กไม่ได้เรียนเสียงเหนื่อยเพราะว่าพอขวบเต็มที่แล้วคาบเล็กไม่ได้เรียนอ้าวทำไมอ่ะทำไมไม่ได้เรียนคาบเล็กติดภารกิจครูดำติดภารกิจอ๋อไปช่วยแมวน้ำที่อยู่ในทะเลโอเคค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องวันก่อนเราเรียนถึงเรื่องอะไรจำได้ไหมเราเรียนเรื่องอะไรวันก่อนก่อนเรียนชีวิตของเด็กเสร็จไหมเสร็จไหมของเด็กเสร็จที่ของเด็กของเด็กเดี๋ยววันนี้มาทบทวนนะมาทบทวนอีกครั้งนึงนะมาทบทวนให้อีกครั้งนึงที่ของเด็กน้อยที่พื้นฐานมันกันไหมกูเกตที่พื้นฐานของเด็กอันแรกครูอ้อมครับครูอ้อมครับแต่ถ้าสมมุติกุ๊กไก่อายุ56แต่กุ๊กไก่หน้าเด็กก็จะเข้ากับว่ากุ๊กไก่คือเด็กได้ไงอ่ะคือกุ๊กไก่56ถ้าเขาถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ก็ผู้หญิงไม่ได้หรออายุไงแล้วเขาก็เราเห็นหน้าเด็กแล้วก็เข้าไปได้ไงรู้ว่าเธอใส่อุ้ยครูอ้อมบอกว่าเด็กมีสิทธิตอนนี้เด็กอยากกินมาม่าอ๋ออยากกินมาม่าไปต้มกินเลยเดี๋ยวจะให้สิทธิ์เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวให้สิทธิ์เดี๋ยวนี้เลยสิทธิพื้นฐานของเด็กขอกินมาม่าทำไมไม่ขอกินสเต็กเลยต้องตอนใหม่สิทธิหมายถึงอะไรสิทธิหมายถึงหมายถึงอะไรคะอำนาจอำนาจต้องการถ้ามีแล้วหมายถึงอำนาจการชอบทำคำว่าเด็กแล้วก็เด็กมนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า10 ปีเด็กหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีต่ำกว่า18เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิในท้องนะของแม่นะเริ่มเป็นเด็กแล้วนะครูอ้อม18ก็มองไหนได้ครูฮะ18ปีตอนนี้เท่าไหร่ก็ประมาณม .6 ม .6 ใช่คราวนี้คำว่าสิทธิเด็กนี่ครูทบทวนอีกครั้งหนึ่งสิทธิเด็กหมายถึงสิทธิเด็กหนึ่งเรียนไปหนึ่งสิทธิที่จะมีชีวิตเราเรียนไปแล้วยังอะไรนี้เรียนแล้วยังเรียนแล้วค่ะยังเหลือข้อ2ข้อ3ข้อ4ก็คือสิทธิจะได้รับการปกครองและสิทธิจะได้รับการพัฒนาและได้รับพัฒนาสิทธิที่จะมีส่วนร่วมอันนี้สิทธิเรื่องอะไรพัฒนาการค่ะพัฒนาการเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมที่ถูกหลักโภชนาการรับประทานอาหารที่สะอาดถูกหลักโภชนาการอันนี้เป็นสิทธิเด็กควรได้รับกินมาม่านี่เป็นอาหารที่ถูกหลักโภชนาการไหมถือว่าไม่ถูกไม่อยากกินเป็นอาหารที่เป็นไงไม่ค่อยถูกหลักโภชนาการเท่าที่ควรเพราะว่าถ้าที่ถูกหลักโภชนาการต้องครบอาหารครบ5หมู่ค่ะเกือบจะครบ5หมู่เวลาแกจืดมันก็กินทุกอย่างเลยครูทั้งอาหารสัตว์กินทั้งซุปกินทั้งผักเรื่องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อไปสิทธิที่จะมีชีวิตสิทธิที่จะมีชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึง18ปีนะนี่คือภาพเด็กแรกเกิดต่อไปสิทธิที่จะมีชีวิตก็บางทีไงครูหมายถึงอะไรหมายความว่าเด็กต้องเกิดมาด้วยความปลอดภัยและรับการที่รับได้รับการที่มีอาหารและมีน้ำตาลและมีน้ำดื่มที่สะอาดที่จะมีชีวิตนะคะได้รับความปกป้องครอบครัวต่อครอบครัว
ข้อที่2นี่คือสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือสิทธิได้รับการปกป้องปกป้องเพราะนั้นคำว่าสิทธิได้รับการปกป้องหมายความว่ายังไงหมายถึงอะไรคะเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องดูแลให้รับผลจากอันตรายต่างๆอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างไหนยกตัวอย่างทำร้ายแบบเหมือนกับมีคนมาทำอะไรทำร้ายคนเราที่จะทำร้ายเด็กเราแบบนี้เราต้องได้รับการปกป้องหรือข่าวน้องชมพู่ด้วยไงดูแล้วค่ะดูแล้วหายแบบปิดขนาดเลยค่ะน้องชมพู่นี่ได้รับเป็นไงคะได้แล้วค่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช่ไหมเพราะนั้นเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องเพราะนั้นเป็นไงต้องได้รับการคุ้มครองแต่ปรากฏว่าเขาเป็นไงซะแล้วเสียชีวิตแล้วค่ะเช่นสิทธิ์ได้รับการปกป้องเรื่องอะไรบ้างเช่นสิทธิเช่นเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศการถูกล่วงละเมิดทางเพศของเด็กๆอันนี้เราก็ควรจะได้รับสิทธินี้ด้วยนะต่อไปเรื่องอะไรอีกที่รับการปกป้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขสิ่งเสพติดเช่นอะไรบ้างอ่ะสิ่งเสพติดเช่นอะไรยาเสพติดยาบ้าเหล้าบุหรี่พวกนี้เหล้าบุหรี่อบายมุขเช่นพวกการพนันอะไรพวกนี้ยาบ้าอะไรพวกนี้เป็นอบายมุขทั้งนั้นนะต่อไปผู้บูนด้วยไหมครูได้รับการปกป้องจากการถูกรังแกถูกรังแกโอ้อาจจะเป็นไงเช่นถูกรังแกจากใครบ้างอ่ะเพื่อนจากเพราะบางทีถูกรังแกจากคนในครอบครัวก็ได้หนูโดนบ่อยเลยครูโดนยังไงคะโอ้ยวันคือสีในถูกรังแกในครอบครัวโดนยังไงแต่ถ้าเป็นการทุบตีแบบสั่งสอนธรรมดาถือว่าธรรมดานะแต่ถ้าเมื่อไหร่เลือดตกยางออกได้รับอันตรายเขียวช้ำอันเนี้ยพวกเราเป็นไงจะได้รับการปกป้องในเรื่องนี้นะคะไม่ของวันเขาหยอกแล้วหยอกล้อกันเล่นไหมอ่ะของวันหยอกล้อเล่นหยอกล้อกันเล่นก็ไม่เป็นไรนี่เป็นการหยอกล้อก็หนูเจ็บเคยทำอย่างเช่นแบบพ่อแม่ใช้ตือไปทำอะไรไปซื้อของตือไม่อยากไปก็โดนพี่มั่งหรือคุณพ่อคุณแม่ตีบ้างอันเนี้ยบังคับขู่เข็นให้ทำในสิ่งที่เธอไม่อยากทำแบบนี้ถือว่าเป็นไงเป็นการถูกรังแกนะรังแกนี่อาจจะทั้งทางร่างกายทางจิตใจเช่นคบถูกกล่าวว่าให้ได้รับความอะไรความอะไรความแบบน้อยใจเจ็บใจเจ็บช้ำน้ำใจเป็นการแล้วก็เสียใจว่าทำไมเราต้องมาทำแบบนี้เราควรได้รับการปกป้องด้วยนะคะจดด้วยนะเพื่อนทำนี่ใครวะจดด้วยนะกูไม่ได้ทำเมื่อกี้หนูจดไม่ทันอ้าวเพื่อนทำนี่ใครวะข้อที่สองที่มันเขียนสองสิทธิเดียวอ่าเขียนอันนี้อันนี้หน่อยทำนี่ใครวะท้ายสุดกูจะมีแบบฝึกหัดให้เธออ้าวสองสิทธิได้รับการปกป้องหมายถึงเด็กมีสิทธิได้รับการปกป้องดูแลให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆนะคะช่วยอะไรบ้างยกตัวอย่างไว้เดี๋ยวมันจะมีแบบฝึกหลังสุดให้นักเรียนได้ตอบนะเอาแตงโมเขียนด้วยลูกแตงโมเขียนด้วยอย่านั่งเคี้ยวอยู่ทำบ้างทำบ้างเขียนบ้างทำบ้างให้น้องแอปปูอ้อโลดสิ่งที่ควรให้การนี่คือมันไม่มีแล้วเราจะเปิดสิทธิได้รับการปกป้องเป็นสิทธิได้รับให้ดูได้รับการปกป้องในรอดพ้นจากอันตรายต่างๆเช่นหนูยังไม่เสร็จเลยเขียนย่อๆสั้นๆลูกเขียนว่าสิทธิได้รับการปกป้องเช่นปกป้องให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆแค่นั้นพอนี่ไม่ได้หักไม่ต้องเขียนเขียนถึง
เด็กมีสิทธิที่จะได้รับปกป้องแค่นี้ได้ไหมคะเอาแบบเมื่อของครูถ้าครูถามความหมายจะตอบได้ไหมเป็นที่ดึงอย่างนี้ลูกจะตอบได้ไหมถ้าครูถามว่าเป็นยังไงสิทธิได้รับการปกป้องมันเป็นยังไงก็คือเด็กมีสิทธิได้รับการปกป้องให้รอดพ้นจากอันตรายต่างๆเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้นะเสร็จแล้วค่ะเช่นเรื่องอะไรมั่งไอ้รอดพ้นจากอันตรายเรื่องอะไรมั่งนะเมื่อกี้เรื่องอะไรบ้างนะเรื่องละเมิดทางเพศการไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศเด็กสมัยนี้ถ้าเราดูข่าวทีวีใครเอ่ยเล่นอยู่ก็ไม่หยุดนะเช่นใครเล่นอยู่ใครเล่นอยู่ใครเล่นอยู่ได้ยินเสียงนะขับรถอยู่ใครขับรถอยู่เออได้ยินเสียงขับรถอยู่ถ้าลูกเล่นลูกไม่เข้าไมค์นะลูกต้องปิดไมค์ตัวเองนะลูกต้องปิดไมค์ตัวเองเพื่อนก็อยากเรียนลูกแม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศข่าวในทีวีปัจจุบันข่าวนี้เยอะมากคุณครูในบ้านหรือว่าเป็นไงพ่อแม่อะไรพวกนี้ล่วงละเมิดทางเพศลูกจะมีข่าวเยอะมากในทีวีเพราะนั้นเราต้องเป็นไงระมัดระวังตัวระวังตัวต่อไปเรื่องอะไรอีกหนึ่งการถูกรังแกถูกรังแกหรือว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดก็ได้ป้องปกป้องจากการถูกรังแกก็ได้นั่นคือเรามาโรงเรียนบางทีถูกเพื่อนรังแกถูกเพื่อนข่มขู่เอาเงินแบบเนี้ยเป็นการถูกรังแกไหมเป็นการถูกรังแกถูกรังแกเหมือนกันเพราะนั้นเธอต้องบอกใครบอกใครให้ทราบบอกพ่อแม่บอกพ่อแม่ได้มาโรงเรียนจะบอกพ่อแม่ได้ไงเราต้องบอกใครสิคะบอกคุณครูค่ะคุณครูให้รับทราบนะคุณครูได้รับทราบเพราะนั้นคุณครูก็ได้จัดการให้แต่ถ้าอยู่ที่บ้านบอกไปบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้เสร็จได้ยังยกตัวอย่างเสร็จยังค่ะต่อไปข้อที่3ไปจากครูเพื่อเดียวข้อ3ลูกต้องตอบสิทธิทั้ง4ข้อไว้ก่อนนะประเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างแล้วเธอบอกว่าสิทธินี้เป็นอยู่ในด้านไหนเข้าใจยังเดี๋ยวมีงานด้วยวันนี้มีงานเป็นการบ้านให้ได้ด้วย1ชิ้นมีการบ้านให้ด้วย1ชิ้นข้อที่3สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเอาเขียนเลยข้อที่3สิทธิที่1สิทธิที่จะมีชีวิต2สิทธิได้รับการปกป้อง3สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาเดี๋ยวพอถึงชั้นป.4เราต้องมาเรียนอีกครั้งนึงนะเรื่องนี้นะแต่อาจจะสอนไม่ละเอียดแล้วจะสอนไม่ละเอียดแล้วเพราะเราเรียนกันแล้วเอาแค่มาทบทวนกับคนที่ยังไม่ได้เรียนแค่นั้นเองสิทธิได้รับการพัฒนาหมายความว่ายังไงหมายถึงว่าเด็กมีสิทธิได้รับการพัฒนาชีวิตได้มีความเจริญก้าวหน้ามีความรู้ในที่นี้ก็คือได้รับการศึกษาเขียนก่อนหนูเขียนเป็นแคทโมเหมือนแล้วอ่ะใครอะคะแตงโมอะคะพอได้เรียนได้สองหัวข้อเรื่องเธอเข็ดมือหมดแล้วเข็ดมือเลยที่เขียนสามหลายข้อแล้วครูหลายบรรทัดแล้วตอนนี้ต้องเขียนหลายบรรทัดแล้วประมาณแบบหลายบรรทัดอยู่นะแต่ยังไม่บ่นเลยนะทำไมอยู่ป.4แล้วลูกจะเรียนแบบป.1ไม่ได้แล้วนะตอนนั้นยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งมันบันทึกเยอะถ้าลูกไม่บันทึกลูกไม่มีอะไรจะเรียนรู้ไม่อะไรจะอ่านแป๊บนึงนะครูหนูกำลังจดอยู่จ้าหนูก็กำลังจดสิทธิได้รับการพัฒนาหมายถึงเด็กมีสิทธิจะได้รับการพัฒนาชีวิตได้มีความเจริญก้าวหน้ามีความรู้เรื่องอะไรบ้างเพราะว่าคำตอบเรื่องไหนอ่ะได้แล้วลูกจะรู้ไหมว่าเป็นสิทธิเรื่องอะไรถ้าลูกเขียนใส่คำตอบลูกจะรู้ไหม
ปเดี๋ยวเวลาครูถามปั๊บแต่รู้ครับถ้ารู้ก็โอเคแต่ถ้าไม่รู้นะปั๊บเดี๋ยวพอครูถามลูกจะตอบไม่ได้นี่คือเสียงหักนิ้วเลยโอ้ไม่ไหวเช่นเรื่องอะไรบ้างสิทธิที่ได้รับการพัฒนาเช่นก่อนเรื่องอะไรบ้างคะการเรียนลองดูซิเรื่องอะไรบ้างเช่นเรื่องการเรียนถูกต้องแล้วการเรียนเช่นการเรียนเช่นได้รับการศึกษาก็คือได้เรียนรู้ได้เรียนโรงเรียนนั่นเองได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานใครก็แล้วแต่นะใครก็แล้วแต่นะแต่ต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานถ้าพ่อแม่เราได้รับการศึกษาพ่อแม่มีความผิดนะต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย12ปีต้องสูงเข้าเรียนหนังสือตามระบบนั่นคือได้รับการพัฒนานะคะไม่ใช่ถึงปไม่ได้ถึงป3ครูไอ้ม3ครูก็10ขั้นพื้นฐาน12ปีอ่ะลูกนะประมาณนั้นต่อไปได้รับการพักผ่อนได้รับการพักผ่อนสิทธิได้รับการพักผ่อนได้นอนเพียงพอได้พักผ่อนร่างกายนะก็ได้ออกกำลังกายเป็นการพัฒนาร่างกายเป็นไงแข็งแรงแข็งแรงแล้วอีกสุดท้ายมีสนามเด็กเล่นให้เราได้วิ่งเล่นออกกำลังกายทำให้เป็นไงก็ไปร่างกายแข็งแรงโอเคลูกยกตัวอย่างแค่ซ่อสองข้อก็ได้ได้รับการศึกษาก็ได้รับการพักผ่อนหรือออกกำลังกายก็ได้ตรงนี้เป็นสิทธิได้รับการพัฒนานะคะเสร็จแล้วค่ะแม่เนี่ยเท่ามาเสร็จแล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวครูค่อยทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งสิทธิข้อที่4สิทธิที่จะมีส่วนร่วมหัวข้อมี4ข้อ1สิทธิที่จะมีชีวิต2สิทธิได้รับการปกป้อง3สิทธิที่ได้รับการพัฒนา4สิทธิที่จะมีส่วนร่วมนะคะมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องอะไรมั่งล่ะการเข้าร่วมกันการทำกิจกรรมค่ะทำกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกันบ้านในครอบครัวนักเรียนนักเรียนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆไหมที่เวลาพ่อแม่ไปไหนมามีหรือกิจกรรมที่โรงเรียนเช่นแข่งกีฬาสีเธอก็มีสิทธิ์แข่งกีฬาสีมาดูที่ความหมายถึงเด็กสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆโดยไม่ขัดกฎหมายหรือข้อบังคับเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยไม่ขัดกับกฎหมายหรือข้อบังคับนะคะเหลืออีกไม่มากแล้วจดแค่นี้ป่ะเดี๋ยวอีกกับยกตัวอย่างนิดหน่อยที่เหลือไม่ต้องจดแล้วลูกจดแล้วป่ะเดี๋ยวจะได้มีคำตอบเวลาครูถามจะได้ตอบได้สิทธิที่จะมีส่วนร่วมหมายถึงเด็กสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆโดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือก็บังคับถ้าอยู่ที่โรงเรียนก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็นเวลาอยู่ในโรงเรียนเธอมีสิทธิที่จะพูดได้ไหมเวลาครูถามได้ค่ะได้มีสิทธิจะร่วมแสดงความคิดเห็นได้มีสิทธิที่จะร่วมกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นไม่ว่าวันเด็กหรือว่ากีฬาสีหรือจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่โรงเรียนจัดขึ้นหรือต่อชุมชนจัดกิจกรรมอะไรขึ้นเรามีสิทธิ์ได้ไหมให้ทุกคนปิดไมค์ตัวเองค่ะว่าไมค์มันจะเข้ามาปิดไมค์ตัวเองก่อนลูกเดี๋ยวเมื่อไรตอบแล้วค่อยเปิดไมค์เนาะเสียงมันจะเข้าในนี้ลูกเช่นถ้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องอะไรมั่งทำกิจกรรมของโรงเรียน เรื่องอะไรอีกกิจกรรมของชุมชนในชุมชนนักเรียนมีกิจกรรมอะไรมั่งเช่นเวลาเขาจัดงานประเพณีต่างๆเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมกันได้ปีใหม่ปีใหม่หรือว่าไปช่วยกันเก็บผ
วาดขยะบริเวณในวัดหรือชุมชนให้สะอาดได้พวกนี้เรามีส่วนร่วมได้หรือส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเช่นเราอยู่ในห้องเรียนเรามีสิทธิแสดงความคิดเห็นเพื่อนบอกว่าห้ามเธอพูดได้ไม่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 ได้แต่ต้องมีนะคะเวลาพูดต้องพูดให้ถูกกาลเทศะด้วยดูโอกาสที่จะพูดด้วยไม่ใช่นั่งพูดล่ำเพลือเราต้องฟังด้วยเคยเขียนบทอีกแล้วเขียนทันไหมเขียนทันไหมไม่ทันค่ะไม่ทันค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวมองเห็นไหมคะเห็นค่ะสิทธิที่มีส่วนร่วมเช่นทำกิจกรรมของโรงเรียนส่วนร่วมในการทำกิจกรรมชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นยกตัวอย่างคร่าวๆง่ายๆอ้าวแค่นี้จดแค่นี้คราวนี้ประเดี๋ยวครูจะมีคำถามถามนักเรียนให้นักเรียนตอบว่าตัวอย่างที่ครูยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ยกมาเนี้ยมันอยู่ในสิทธิข้อใดในจำนวน4ข้อ1. สิทธิที่จะมีชีวิต 2. สิทธิที่ได้รับการปกป้อง 3. สิทธิได้รับการพัฒนา 4. สิทธิที่จะมีส่วนร่วมอันนี้ว่าดูอยู่ในข้อไหนจบเสร็จได้ยังร่วมในการไม่รู้ว่าไม่ได้รู้ยังค่ะยังเสร็จแล้วค่ะโอเครอเพื่อนก่อนยังไม่เสร็จเสร็จแล้วค่ะจดแค่นี้แหละวันนี้จดแค่นี้พอหลังจากตอบคำถามนี้เสร็จเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำงานหนึ่งชิ้นงานประดิษฐ์ใช่ไหมไม่ใช่งานประดิษฐ์แต่เป็นงานที่ลูกจะต้องเขียนออกมาในรูป mind map ใครเล่นหน้าจอเอ่ยใครเล่นหน้าจออยู่เอ่ยใครเล่นหน้าจออยู่เอ่ยลบออกเร็วเดี๋ยวนี้ใครเล่นหน้าจอบอกมาฮะหนูไม่ได้เล่นนะคุณอ่ะไม่ได้เล่นหน้าจอหรอกถามเองได้ยังอะแตงโมก็เราก็เองเขาใจผิดไงครูกลับไปอันนั้นอะแต่ครูที่เป็นข้อสองไอ้ที่เป็นข้อสี่สี่สิทธิที่มีส่วนร่วมอันแรกสิทธิอะไรนะสิทธิที่จะมีชีวิตใช่ไหมเราเรียนเมื่อคราวที่แล้วสิทธิที่สองที่ได้รับการปกป้องการปกป้องเขียนแล้วยังเขียนแล้วค่ะนี่จะเป็นสิทธิจะได้รับการพัฒนาสิทธิที่จะมีส่วนร่วมคราวนี้เราไปต่อค่ะช่วยตอบหน่อยสิข้อแรกหนึ่งปากกาหนูเนี่ยให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าข้อความต่อไปนี้ตรงกับสิทธิของเด็กในข้อใดนะนี่คือคำถามอันนี้ยังไม่ต้องจดก่อนยังไม่ต้องจดแต่ให้นักเรียนตอบประเดี๋ยวข้อแรกได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์สิทธิที่จะมีสิทธิที่จะคนที่เดี๋ยวคนที่จะตอบหนึ่งต้องบอกชื่อตัวเองปิยวันสาค่ะปิยวันสาตอบว่าอะไรคะสิทธิที่จะได้รับเอ้ยสิทธิที่จะได้มีชีวิตค่ะตอบใหม่สิทธิที่จะได้มีชีวิตค่ะการได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นคือสิทธิได้รับก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตถูกไม่ถูกสิทธิที่จะได้ดูเลี้ยงดูอย่างดีอ้าวข้อที่สองจดไหมคะไม่ต้องจดค่ะตรงนี้ยังไม่ต้องจดค่ะแค่นักเรียนอ่านแล้วก็เดี๋ยวใครจะตอบเดี๋ยวบอกชื่อเป็นอะไรที่หาไม่เจอเลยไม่เข้าไปไม่เคยเห็นเลยทั้งที่ของมันไม่ได้หายากเย็นอะไรเลยคำว่าอะไรอบรมไม่ให้พูดคุยกับคนแปลกหน้าปิยวันสาค่ะปิยวันสายังเดี๋ยวลูกให้คนอื่นตอบมั่งลูกแป๊บเดียวลูกเดี๋ยวครูก็ถามลูกเอาคนอื่นก็จะตอบอบรมไม่ให้พูดคุยกับคนแปลกหน้าไม่อยากให้พูดคุยคนแปลกหน้าเลย
สิทธิข้อไหนใครตอบได้บ้างใช่ค่ะใครจะตอบบอกชื่อก่อนค่ะใช่ค่ะข้อ3ค่ะข้อ3แตงโมขอตอบค่ะข้อที่2แตงโมใช่ค่ะตอบเลยค่ะสิทธิที่จะได้รับการปกป้องค่ะลองดูซิถูกต้องไหมถูกต้องถูกต้องถูกไปกี่ข้อแล้วต่อไป2ได้รับการดูแลยามเจ็บป่วยตรงกับสิทธิที่ข้อใดสิทธิที่จะมีชีวิตค่ะใครเป็นคนตอบแตงโมพูดชื่อก่อนดีแตงโมครับเราบอกชื่อก่อนค่ะแตงโมค่ะแตงโมชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อผู้ชายจะมีรักษาขอตอบค่ะขอตอบค่ะการได้รับการเลี้ยงดูยามเจ็บป่วยตรงกับสิทธิเด็กข้อที่ที่จะมีชีวิตสิทธิที่จะมีชีวิตถูกต้องค่ะเยี่ยมมากค่ะแตงโมลองดูถูกไม่ถูกถูกค่ะต่อไปออกกฎหมายห้ามใช้แรงงานเด็กอะไรอย่างจะตรงกับสิทธิข้อไหนการใช้แรงงานเด็กมีเยอะสาค่ะกุ๊กไก่ขอตอบค่ะโอเคกุ๊กไก่ขอตอบเปล่ากุ๊กไก่ขอตอบค่ะกุ๊กไก่ตอบค่ะสิทธิที่จะได้รับการปกป้องค่ะดูสิใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ถูกที่ไหนต่อไปได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่น่าจะตรงสิทธิก็ได้การได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่สิทธิจะมีคุณเจ้าจะมีรักษาขอตอบค่ะโอเคสิทธิที่จะมีชีวิตแก้ทำไมเองกับรถได้นะถูกต้องถูกต้องต่อไปห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดพี่ยศาค่ะพี่ค่ะขอคนอื่นก่อนตอบคนละข้อกุ๊กไก่ค่ะกุ๊กไก่แล้วก่อนตอบแตงโมตอบสองแล้วคนที่ตอบแล้วเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวคนที่ยังไม่ตอบหน่อยอยากได้ฟังเสียงคนที่ยังไม่ตอบเด็กหญิงณัฐนิชาจินดาขอตอบค่ะค่ะตอบว่าอะไรคะสิทธิที่จะได้รับการปกป้องค่ะสิทธิที่จะรับการปกป้องคนพิยวรรษาจะตอบว่าไงก็เหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันเลยเอาใครอีกที่จะตอบเมื่อตะกี้กูยังไม่เฉลยนะมีอีกไหมกุ๊กไก่อะกูเมื่อกี้กุ๊กไก่ตอบว่าไงกุ๊กไก่ตอบว่าไงที่จะได้รับการปกป้องค่ะสิทธิได้รับการปกป้องเอาที่ถูกคือสิทธิที่ได้รับการปกป้องถูกต้องเย้ต่อไปเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมในโรงเรียนเพียวสาค่ะเพียวสาค่ะเพียวสาน้ำหนาวตอบน้ำทันนี่ขอตอบน้ำหนาวก่อนน้ำหนาวน้ำหนาวตอบค่ะสิทธิที่จะมีส่วนร่วมค่ะสิทธิที่จะมีส่วนร่วมใครจะตอบอีกใช่ค่ะน้ำทันนิชาค่ะน้ำทันนิชาค่ะน้ำทันนิชาเลยได้รักษาสิทธิที่จะมีส่วนร่วมค่ะใครจะตอบอีกเยาวชนของดีรักษาปิยวรรษาตอบค่ะสิทธิที่ได้ไอ้สิทธิที่ยังมีส่วนร่วมค่ะก็ใครจะตอบอีกคนอื่นกุ๊กไก่ขอตอบค่ะอะไรนะใครนะกุ๊กไก่ขอตอบค่ะกุ๊กไก่ตอบว่าอะไรตอบว่าสิทธิที่จะได้มีส่วนร่วมค่ะค่ะใครขอตอบค่ะตอบอีกใครขอตอบค่ะโอเคค่ะสิทธิที่จะมีส่วนร่วมค่ะมีใครอีกไหมมีใครจะตอบอีกไหมชนพัฒน์ตอบว่าอะไรชนพัฒน์ตอบว่าอะไรตอบว่าสิทธิอะไรรับการส่วนร่วมค่ะการเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมโรงเรียนที่ถูกก็คือสิทธิที่จะมีส่วนร่วมถูกต้องปรบมือตัวเองหน่อยค่ะโอเคเยี่ยมมากต่อไปใบงานคราวนี้เป็นงานที่ลูกจะต้องบันทึกคำสั่งฟังให้ดีนะนักเรียนคำสั่งนะนักเรียนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรบ้าง
พร้อมยกตัวอย่างสิทธิที่ได้รับในด้านนั้นๆโดยทำเป็นแผนภาพพร้อมตกแต่งให้สวยงามสิทธิเด็กมีกี่ข้อมี4ข้อค่ะข้อ1สิทธิที่จะมีชีวิตเช่นสิทธิที่จะมีชีวิตเนี่ยนักเรียนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอะไรบ้างยกตัวอย่างมาสิได้รับประทานอาหารที่ถูกโภชนานั่นแหละลูกทำแบบนั้นแหละหรืออาจจะวาดภาพประกอบก็ได้กี่ข้อคุณกี่ข้อถามว่าสิทธิมีกี่ข้อขั้นพื้นฐานที่ลูกได้ได้นะครับถ้ามันลูกได้รับทั้งสิทธิข้อลูกก็บอกว่าแต่ละด้านนะลูกได้รับสิทธิเรื่องอะไรโอเคไหมโอเคค่ะคราวนี้ลอกการบ้านนี้ลงไปก่อนลอกลงไปกระดาษแล้วทำลงไปเป็น mind map ลงในกระดาษนะแล้วก็ส่งด้วยในสมุดเลยใช่ไหมคะทำลงไปในกระดาษเลยครูแต่ครูขอเขียนในกระดาษก่อนได้ไหมเอ้ยครูหนูขอเขียนในสมุดก่อนได้ไหมครูแล้วค่อยไปเขียนให้ลูกเขียนในสมุดก่อนแล้วก็ไปทำในกระดาษ A4 ใช่แล้วตกแต่งให้มันสวยงามโอเคถนัดเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูส่งไปในไลน์แล้วค่ะส่งไปในไลน์เลยงานชิ้นนี้มีการบ้านวันนี้มีในไลน์กันนะMind Map อะไรครูส่งไปในไลน์กลุ่มแล้วนะคำสั่งนี้นะครูส่งไปในไลน์กลุ่มแล้วลูกทำลงไปในกระดาษ A4 นะคะพร้อมตกแต่งให้สวยงามเพราะลูกสามารถวาดภาพประกอบในแต่ละด้านได้เช่นสิทธิที่จะมีชีวิตลูกอาจจะวาดภาพประกอบและเขียนด้วยทำออกมานะคะครับโอเคโอเครักเธอเลยยากไหมคิดว่ามันก็ง่ายอะค่ะเธอไม่ได้กว้าเราแม้สร้างเธอก็ต้องกว้าแต่ถ้าสิทธิไหนที่ลูกไม่สามารถวาดภาพได้ลูกเขียนมาก็ได้จริงๆวาดก็ได้ไม่ต้องวาดก็ได้แล้วแต่ลูกค่ะสมมติบางอันวาดได้วาดก็คือวาดใช่ไหมคะถ้าวาดได้ลูกก็วาดด้วยเขียนด้วยก็ยิ่งดีลูกวาดอยู่แล้ววาดอยู่แล้ววันจริงลูกแอคทุกคนเลยพอไปแล้วบางคนยังลอกอยู่ไหมแต่ครูได้ส่งไอ้นั้นไปทางไลน์แล้วนะเดี๋ยวหนูข้าไปดูในไลน์เลยทีเดียวโอเคจะได้ไม่ต้องจดไปดูทางไลน์ได้นะลูกทำลูกเขียนข้าตรงกลางกระดาษเลยว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของของเด็กแล้วก็แตกออกไปว่าข้อ1สิทธิที่จะมีชีวิตลูกได้รับอะไรบ้างด้านนี้อาจจะวาดภาพแล้วก็เขียนลงไป2สิทธิได้รับการปกป้องลูกได้สิทธิในเรื่องนี้อะไรบ้างหรืออาจจะวาดภาพลงไปก็ได้ใครวาดไม่เป็นอาจจะหาภาพอนุญาตให้หาภาพมาแปะลงไปได้ใช่ตกแต่งให้สวยงามแล้วกันเป็นวิชาสังคมนะทำออกมาให้สวยงามนะคะใครไม่ทันบ้างบอสไม่เปิดหน้ากล้องเลยนะบอสนะครูเสร็จแล้วส่งในไหนอ่ะครูส่งวันไหนอ่ะคะฮะให้ส่งมาได้เลยส่งมาทางอีเมลได้ไหมถ่ายรูปเลยใช่ไหมไม่เป็นอ่ะครูอีเมลไม่เป็นนะคะครูอ้อมเอาไลน์ครูอ้อมมาก็ได้เอาไลน์ครูอ้อมเอาส่งทางไลน์ก็ได้ส่งทางไลน์ครูอ้อมก็ได้ครูอ้อมให้แม่มีให้ไอดี QR code อ่ะค่ะโอเคก็ QR code ไเดี๋ยวแป๊บเดียวลูกทำไปก่อนนะลูกทำไปก่อน
นอนรอดีกว่าเดี๋ยวลูกค่อยทยอยส่งได้นะค่อยทยอยส่งได้นะค่อยทยอยเดี๋ยวกูไว้ไอ้นั้นไว้ไอดีลายความความคะความ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 ได้ยินหนูไหมความได้ยินหนูไหมได้ยินค่ะความมาขออนุญาตเข้าห้องน้ำนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะลูกแตงโมต้องพูดพอครูถึงจะได้ยินได้ยินค่ะถึงจะหมดเวลาแล้วสรุปวันนี้เอาสรุปนะสิทธิเด็กสรุปว่าสิทธิเด็กมีกี่ประการ4ประการ1สิทธิที่จะมีชีวิตค่ะ2สิทธิที่จะได้รับการป้องกันปกป้องหรือป้องกัน3สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาค่ะสิทธิที่ได้รับการพัฒนา4สิทธิที่จะมีส่วนร่วมด้วยสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิเด็กทั้ง4ข้อนี้เขาใช้กับเด็กทั่วโลกนะไม่ใช่แต่พวกเราอย่างเดียวนะเด็กทั่วโลกเลยนะคะทั่วประเทศได้รับต่างประเทศกันพื้นฐานนี้4ข้อใครจะมาละเมิดได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนที่ละเมิดผู้นั้นจะมีความผิดตามกฎหมายโดยตามกฎหมายค่ะมีอะไรสงสัยอีกไหมวันนี้มีอะไรสงสัยอีกไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเดี๋ยวกูไว้พักผ่อนนะเดี๋ยวกูไว้พักผ่อนนะกูจะให้นอนเหรอนอนสบายมากเลยอยากจะนอนเหรอถ้างั้นวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะค่ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนได้พักผ่อนสวัสดีค่ะ